วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกื้อปุษะเทโวซึ่งโพสต์ Facebook เอาไว้ในช่วงเช้าของวันที่2กรกฎาคม2564นะครับบอกว่าวันนี้ 10:00 นผมต้องแอบย่องไปให้การกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่สน.โคครามคดีเมเดเมเดไปเงียบๆไม่อยากให้เป็นข่าวให้ทางโน้นหวั่นไหวนะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะครับถึงเวลา 11:00 นายบุญเกื้อปุษาเทโวทีมโฆษกพรรคไทยพักดีพร้อมทนายความก็เดินทางไปพบทางด้านพันตำรวจโทหญิงนพวรรณพยัคฆ์พรหมรองผู้กำกับสอบสวนสน.โคครามตามหมายเรียกเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมโดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจสน.โคครามเมื่อวันที่5กรกฎาคม2563ให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสในโครงการเมเดเมเดเราช่วยกันของคณะก้าวหน้าคุณบุญเกื้อบอกว่าการเดินทางมาที่สน.โคครามในวันนี้เนื่องจากว่าโครงการเมเดเมเดนั้นเกิดในพื้นที่นี้และเป็นสน.แห่งแรกที่ตนได้มาแจ้งความไว้และก่อนหน้านี้ได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับทางด้านนางสาวพันนิกาวานิชนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกนกุลในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนต่อมากองปราบปรามได้ส่งคำร้องทุกข์และก็เอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสน.โคครามให้เป็นผู้ดำเนินคดีเนื่องจากเป็นท้องที่เกิดเหตุที่รับผิดชอบสอบสวนต่อโดยในวันนี้เนี่ยตำรวจสน.โคครามก็ได้เรียกมาสอบสวนให้รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวจึงนำเอกสารเป็นคำเบิกความของนางสาวพันนิกาทีมงานของโครงการเมเดเมเดที่แจ้งความกลับในกรณีนี้มาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากเดิมอีกด้วยโดยโครงการนี้เนี่ยนะครับทางด้านคณะก้าวหน้าเนี่ยนะระบุว่ารับบริจาคและจะแจกเงินให้ผู้อื่นเท่าๆกันพร้อมระบุด้วยว่าใครมาก่อนได้ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่เป็นตามที่กล่าวอ้างมีการข้ามรายชื่อ 5-60,000 รายชื่อและในจำนวนนี้แทบจะไม่มีใครได้เงินเลยนะซึ่งพบข้อพิรุธจำนวนมากและรายละเอียดต่างๆนั้นอยู่ในสำนวนคดีคุณบุญเกื้อยังบอกอีกว่าวันที่นำสืบพยานในศาลนั้นตนก็ได้เดินทางไปขอรายละเอียดที่ตึกไทยสมิทจึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบในสำนวนคดีซึ่งตอนนี้ใกล้จะครบแล้วอีกทั้งยังมีพยานที่พร้อมให้การอีก2-3 คนซึ่งนางสาวพันนิกาวานิชนายธนาธรและก็นายปิยบุตรจะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ในความโปร่งใสของโครงการนี้ด้วยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณบุญเกื้อปุษสะเทโวนั้นเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้หลังจากที่ไปพบกับทางด้านพนักงานสอบสวนของสน.โคครามในวันที่2กรกฎาคมครับเรื่องของเมเดเมเดเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากรู้ว่าผลสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยใครคือผู้ที่หลอกลวงประชาชนแล้วใครนะครับให้ความหวังกับประชาชนแล้วสุดท้ายทำไม่ได้งานนี้อีกไม่นานเชื่อว่าคำตอบคงชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ